ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสักมีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับและถ้าดูให้ดีๆนะสามารถทำขายเป็นอาชีพได้เลยนะคุณผู้ชมกับเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมะขามใช้เนื้ออกไก่คุณผู้ชมบดให้ละเอียดคุณผู้ชมจะบดเองด้วยการซื้อเครื่องมาบดเดี๋ยวนี้เครื่องบดก็ไม่กี่ร้อยบาทส่วนแป้งทำให้นักเก็ตเกาะแล้วก็รสชาติก็ไม่ต้องใส่เยอะซองเดียวมันครบเลยคุณผู้ชมครับแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตระโกกิ1ซองใส่ลงไปเลยกับจำนวนไก่ที่ระบุไว้ในสูตรอย่าบอกว่าอุ๊ยตายแล้วนี่กินแป้งแล้วกินไก่กินไก่ค่ะจะต้องใส่แป้งกลิ่นกระเทียมพริกไทยฉุนเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อเนี่ยเด้งดึงเลยนะเนี่ยดูสิเด้งดึงดังเลยเกาะกันเนียนอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเอาล่ะทีนี้เราจะดูว่าเราจะตักเป็นชิ้นยังไงใช้ที่ตักไอศครีมคุณผู้ชมเนี่ยกดให้เท่าๆกันส่วนที่เหลือก็ปาดออกคุณผู้ชมเห็นไหมชิ้นเท่ากันแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วจะให้เหมือนทรงนักเก็ตกดหน่อยคุณผู้ชมจะแบนกว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งพอเวลาแข็งเสร็จก็หยิบใส่ถุงใส่กล่องเก็บไว้ในฟรีเซอร์3เดือนสบายมากประเดี๋ยวเรามาทอดนักเก็ตกันครับพอน้ำมันร้อนนะคุณผู้ชมไม่ต้องถึงกับร้อนจัดเราจะค่อยๆหย่อนนักเก็ตของเราลงไปสักครู่เดียวนักเก็ตก็จะลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมมันสุกง่ายมากนะคุณผู้ชมบางคนทอดนักเก็ตแค่พอสะดุ้งสีจะแบบไม่เหลืองกรอบเพราะนี่ไม่ได้กำลังทอดแค่แขกนะคุณผู้ชมคะเห็นไหมสีขาวๆก็ดูชวนรับประทานนะนักเก็ตอ่ะแม้คุณผู้ชมตอนแรกมันจมตอนนี้มันก็เริ่มจะลอยๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมสีเริ่มเหลืองแล้วคุณผู้ชมสุกง่ายมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเนื้ออกไก่ล้วนๆจะสุกเร็วเนี่ยลอยแล้วสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาล่ะตักเลยนักเก็ตต้องสีอย่างนี้คุณผู้ชมถึงจะน่ารับประทานเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสแบบมะขามกันนะครับสำหรับในการทำซอสมะขามคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยการผัดเราก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับตามด้วยกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าเหลืองคุณผู้ชมอย่าตกใจว่าเผ็ดขนาดนี้ลูกเต้ากินไม่ได้ประเดี๋ยวมันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆคุณผู้ชมผัดไปก่อนอย่าเพิ่งตกอกตกใจคุณผู้ชมความเปรี้ยวไม่น้ำส้มไม่อะไรทั้งสิ้นเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมหมดซองเปรี้ยวสะใจใส่ทั้งทีก็ให้รู้สิว่ามะขามเพราะฉะนั้นจะต้องหอมเลยแหละผัดให้เข้ากันอีกทีนึงไฟอ่อนหน่อยส่วนเรื่องความหวานเมื่อก่อนก็คงต้องมานั่งเคี่ยวน้ำเชื่อมหรือใส่น้ำตาลเติมน้ำเดี๋ยวนี้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงง่ายมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมนี่ทำเก็บไว้เลยนะคุณผู้ชมนะกระปุกหนึ่งเคี่ยวจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมนะใจเย็นๆส่วนความเค็มคุณผู้ชมถ้าชอบก็น้ำปลานิดนึงหรือจะเป็นเกลือป่นก็ได้หรืออาจจะเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นตามใจแต่วันนี้เราไทยแท้เราขอน้ำปลาเคี่ยวไปกลิ่นน้ำปงน้ำปลามาอยู่ที่หัวเราหมดเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำซอสของเราได้ที่นะคุณผู้ชมนะเราก็จะปิดไฟนักเก็ตที่เรานี่ใส่ลงไปคุณผู้ชมใส่นักเก็ตของเราลงไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ฉ่ำๆไงคุณผู้ชมเราเป็นคนชอบแบบนี้คลุกซะคุณผู้ชมนั่งทำได้เป็นร้อยๆชิ้นนะกับน้ำปรุงที่เราทำไว้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องมาซอสมะเขือเทศซอสพริกนักเก็ตแบบไทยมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมสะใจนะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นค่ะคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆก็เอานักเก็ตหย่อนไปจะทำกี่ร้อยชิ้นนะคุณผู้ชม
ลัวไม่สะใจคุณผู้ชมน่าทานมากอีกนิดนึงค่ะสไตล์ผู้ใหญ่นะคะเป็นนักเก็ตที่ดูแบบแตกต่างจากนักเก็ตฝรั่งหรือนักเก็ตที่เราไปซื้อมาเป็นห่อๆฟลูเซ่นอันนี้ดูพรีเมียมกว่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้อร่อยๆแบบนี้เก็บไว้เป็นสูตรเด็ดประจำครอบครัวนะครับติดตามชมได้เป็นประจำจากรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมห่วงใยคุณผู้ชมรักคุณผู้ชมอย่าลืมรักตัวเองด้วยการดูแลรักษาสุขภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาหมู3ชั้นที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานกันค่ะโอเคจากนั้นนะคะนานาจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาตัก3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานของเรานะคะลงไปอาจารย์นี่สายังมีอีกหนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมอย่างเมนูหมูสามชั้นอบหม้อดินเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าตำรับนี้จะอร่อยถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับแล้วก็จัดการปิดฝาอบไปเรื่อยๆต่อไปค่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ